บ้านอยู่กับไรค่ะน้องอยู่ไหนเอ่ยไม่สูงใครแม่สาวกุ้ยครับสาวกุ้ยหนังยำนี่ขายยังไงอ่ะคลาสสิกมากชอบมากเลยที่ลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นนุ่มอร่อยมากพริกยังไม่เผ็ดเท่าไหร่นะสำหรับผมอ่ะผมต้องเผ็ดมากกว่านี้ทุกคนหนาวมากจอดพักแป๊บนึงคือถุงมือผมเนี่ยนิ้วชี้กับนิ้วโป้โผล่โอ้ยชาแบบว่าแบบเหมือนโดนยาชาแบบไม่รู้สึกตัวเลยครับนะแผนการทางของผมวันนี้นะครับเดินทางขึ้นดอยไปชนเผ่ากุ้ยเอาของไปแจกให้กับคนบนดอยซึ่งมี16หลังคาเรือนแล้วก็ที่สำคัญอะไรรู้ไหมมีคุณหมอไปด้วยนะครับคุณหมอนี่คือไปรักษาคนไข้ด้านบนแล้วก็ไปแจกของด้านบนแล้วก็ที่สำคัญเราจะได้ไปถึง2หมู่บ้านกันเลยทีเดียวนะครับหมู่บ้านวันนั้นก็เป็นเส้นทางที่ว่าเป็นเส้นทางดอยแล้วก็เป็นเส้นทางเล็กๆซึ่งถ้าไม่เชี่ยวชาญหรือไม่ชำนาญทางหรือแม้กระทั่งรถไม่พร้อมเนี่ยไม่แนะนำให้ไปผมก็เลยให้คนท้องถิ่นลงมารับนะครับที่บ้านคุณหมอซึ่งจะเป็นเส้นทางไปกาท้ายก็เลยกล่าวว่าเดี๋ยวจะไปซื้อข้าวของนะโอ้โหดูปิ้งคนมาโดยเอาของมาขายเห็นปะคกแม่ก็อย่างนั้นเลยโดยส่วนคำอีนะครับเอาของใส่ท้ายรถไปนะครับนี่คือคุณครูคำอีที่น่ารักมากนะครับจะไปบริจาค กันนะครับเป็นข้าวของที่เป็นพวกอาหารแห้งแล้วก็เป็นขนมแจกน้องๆรถที่ใช้ที่เขาจะลงมารับก็เป็นรถไอที่คล้ายๆกับรถวิบากอะรถจีนเพราะมันจะแรงถ้ารถเวฟรถอะไรนี้ก็ได้อยู่แต่รถที่ผมใช้ของแฮร์รี่นี่ไม่เหมาะนะครับเพราะว่ามันไม่พอแล้วดูบรรยากาศหนาไม่หนาก็ลองดูเอาคือโอ้ไม่มีคำพูดใดๆมาบรรยายนอกเหนือจากได้มาสัมผัสเองนิ้วนี่เย็นเจี๊ยบอย่างกระโดดน้ำแข็งชาเลยนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันในโซนที่บริเวณที่เป็นตลาดกาท่านะครับวันนี้เป็นกาดนะครับแล้วก็เดี๋ยวกินอะไรนิดหน่อยร้อนท้องลองท้องอันนี้คือตลาดข้างทางครับซึ่งเขาขายของประจำเลยเป็นวิถีชาวบ้านขายผักอันนี้ขายหมูขายหมูเนาะจมค่ะเข้ามาถ่ายอีสังมาถ่ายวิถีชีวิตชาวบ้านครับเนี่ยแคมทางเลยไม่ซุ้มค่ะมีน้องไต้นี่บรรยากาศน่ารักมากมีไข่เค็มด้วยมีอะไรบ้างกับน้องไต้ทางนี้ก็มีวิ่งโดโน่นะอันนี้คือเป็นตลาดย่อยๆของชาวบ้านครับที่เขามาขายของซื้อของเป็นเรื่องปกตินะทุกวันนะครับอันนี้ทุกวันเดี๋ยวไปกันต่อระวังกล่องหล่นนะหล่นนี่ขอกระจายเลยอ่ะต้องนั่งไล่เก็บแล้วก็เดี๋ยวต้องแบกกันไปด้วยไปทุกคนครับตอนนี้เราเดินทางใกล้เข้าสู่กาดท่านะครับโอ้โหบอกเลยครับว่าหนาวมากด้านหลังนี่มีแต่สีขาวโพลเลยครับมองไม่เห็นพระอาทิตย์นอกเหนือจะเห็นเป็นเงาลางๆขอบกระท่อนแล้วก็ต้นไม้ต่างๆนานามากมายเลยข้างๆนี่คือทุ่งนานะครับโอ้ยนกเอี้ยงดูฟังสิโอ้ยเป็นฝูงเลยดูอุ้ยเยอะมากมีเป็นร้อยตัวขับไปกินกันนะครับทุกคนดูดิแล้วพระอาทิตย์เนี่ยเริ่มส่องแสงมาแต่ไม่ทะลุไงดูแล้วดูวิวบ้านคนข้างทางนะได้ดูนะเนี่ยมองแทบไม่เห็นเลยอ่ะทุกคนเห็นไหมนี่คือใกล้ละโอ้ครูอีหาใส่หมอกทุกคนครูอีหาไปใส่หมอกแล้วเนี่ยครูอีอยู่ไหนตายผมบ้าไปหรือเปล่าไม่รู้อีหาเห็นแบบครับทุกคนเดี๋ยวเราเดินทางไปกาท่านะครับเส้นทางสุกาท่ามาแล้วนะครับทุกคนโอ้ยจะเจอกันนะครับทุกคนสุดมากเลยแสงสีทองใกล้มาแล้วแต่ว่าไม่ทะลุหมอกหมอกหนาจัดนะครับทุกคนเราอยู่ในหมอกเราฟิ้งดูหน้าเราหายดูเฮ้ยอันนี้คือมันมืดมากดูผมมีน้ำออกที่หนวดด้วยอ่ะรู้สึกความเย็นว่าหน้าเปียกนะพี่นะหน้าเปียกดูฟิ้งกันมองไม่เห็นนะเนี่ยดูโอ้ยหายไปได้ใส่หมอกกันแล้วทุกคนอ้าวไปเจอกระทาท้ายครับโอ้ยรถมาเฮ้ยพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะครับอ้าวอยู่หลังต้นไม้สวยมากเลยดูดิว้าวอยากให้ขึ้นมากกว่านี้มันหนาวเกินไปอ่ะไปใกล้ถึงตลาดแล้วครับกระทาอยู่ข้างหน้าแล้วกระดูห้าสาวไอซ์ฮะสาวไอซ์คิดใส่ตาขับคิด
ตัวอะไรมันมาแล้วนั่นอ่ะไปกันต่อครับทุกคนโอยหมอกจางแล้วโอ้สวยพี่ดูฝั่งนี้สวยนะสวยนะครับเป็นภูเขาเป็นนาข้างบันไดนะตลาดนี้คนเยอะนะครับก็นานๆทีจะมีครั้งนะครับสี่วันครั้งเนี่ยเขาซื้อของสินค้ากลับยื่นเข้ามาช้ากว่าเรานะแสดงว่าน่าจะมีตั้งแต่ตอนประมาณสักตีห้าของแล้วจะมาขายรถน่าจะจอดแถวโซนกันนี้ครับนะน้องเขาอีจอดแหละเห็นไหมจะไปเดินในตลาดครับโอ้ยหมอกหายเปียกเลยอีนะจอดตรงไหนดีเนี่ยอ๋อโอเคอ่ะต้มหน่อยอ่ะโอ้ดูโอ้ยตอนเช้านี่บรรยากาศดีอันต้อค่ะตอนนี้ค่ะคุยกับสาวบ้านอยู่กับไรค่ะน้องอยู่ไหนเอ่ยจ้ะว้าวมีสาวคุยด้วยแล้ววันนี้มาแน่นอนทุกคนไปเดินตลาดกันตลาดกาดท่ายครับวันนี้คือครั้งหน้าดูเลยครั้งที่แล้วเราก็มานะครับแต่วันนี้ขอมาใหม่เพราะว่าแต่ละวันแต่ละเวลามันไม่เหมือนกันแล้วเราก็ไม่ได้มานานด้วยข้าวซอยร้านนี้ยังขายดีอยู่นะครับทุกคนเนี่ยร้านแคมทางโอ้ยเตอพริกนั่นอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมาคิดเอาอีกนึงแหละโอ้ยไม่เอาโอ้ยดูจัดกินวะน่ะหนุ่มกินพริกดูเติมทีเป็นช้อนเลยอ่ะว้าโชว์เติมพริกเต็มเลยร้านค้านี่ขายดีจริงนะครับดูเนี่ยเช้าคือดีนะอุ่นนะเนี่ยถ้าได้กินอ่ะร้อนๆอ่ะฮะอ๋อคุณแม่น้องหอมพองแล้วน้องหอมพองมาแต่งงานแล้วนี่คนนี้ใช่ไหมคุณแม่ใช่ไหมไม่สูงใครแม่เออเจ้ากรรมมาคนละน้ำหน่องครับอ๋อคุณแม่เนาะลูกสาวแต่งงานไปแล้วอ่ะได้มางานเขาไหมเออได้มานะแสดงว่าก็ซอยตรงสี่นี่อร่อยมากนะครับทุกคนคนเยอะมากขนมทอดผักทอดมาถ่ายวีดีโอเออทำอะไรกับเจ้ามุ้งสีตะพุ่งเออเอาไปเดินเมื่อกี้เขาซอยตรงสี่อ่ะโอ้นี่ชนพอกุ้ยลงมาเห็นปะไม่ใช่นักเรียนนะครับเป็นชนเผ่ากุ้ยนะเว้งเนี่ยคือทางขึ้นดอยเขาน่าจะไปทางนี้แหละเออเนี่ยไม่รู้ว่าคนจะอยู่หมู่บ้านเปล่าเดี๋ยวจะไปหมู่บ้านนี้นะครับทุกคนแล้วอีนี่ชอบกินเห็ดนะเนี่ยพี่น้องอาขามาขายมาสองห่อเนาะห่อเท่าไหร่อีห่อห้าปากเองค่ะห่อละห้าปากห้าบาทนี่คือ5บาทนะข้าวตาปลาต้อยน้อยๆมีข้าวตาปลาด้วยแล้วก็มีไส้กรอกไส้กรอกอีสานใจไม่ออกใช่นะนางเอกข้าวครบข้าวแคบยังใส่แต่งงานไปหมดแล้วเนี่ยขายพักโอ้นี่ก็ชนเผ่ากุ้ยมาเนี่ยใช่ป่ะใช่ใช่เออเป็นกุ้ยเนาะกาดนะไข่นางเอกในตำนานหายไปหมดแล้วแหละปิ้งข้าวแคบข้าวครบหูจะแตกหนาวขนาดนี้เลยแรงหมดเลยเออพี่เจ็บหูมากเลยหูแรงหมดตาเล่นหน้าตาใช่สาวกุ้ยครับสาวกุ้ยสองถุงห้าสิบห้าบาทเออพี่แข้งร้านค้าเยอะมากครับทุกคนอีตรงทางนี้หน่อยดิเมื่อขายหมูแล้วขายอะไรอ่ะส่วนใหญ่คนมาดอยเอาพวกผักพวกอะไรมาขายนะที่บ้านก็ปลูกแล้วจะกินที่นี่ใช่ไหม
เขาชอบกินไอ้นี่มากเลยแคบหมูให้เขาแวะซื้อขึ้นไปข้างข้างบนกันเยอะมากเลยอ่ะอ๋อนี่นะนี่เขาแวะซื้อกันมากเลยคนบนดอยหรอฟิงอีป่ะนี่หายไปไหนไม่รู้อ่ะเขามุงซื้ออะไรกันที่คือเขามุงซื้อที่กันทั้งหมู่บ้านนะครับทุกคนดูอ๋อกระฟื้นไม่รู้เรื่องเลยใช่ป่ะก็ฟังคำไต่ไม่ฮู้ไม่ฮู้ฮู้หน้าเอออ้าวก็ฟังคำไต่ก็ไม่รู้เนาะมีที่ไหนปากคาอ๋อปากคาคือว่านู่นเนาะเออกันตะเหี่ยวอ๋อบวกมาบนตอนที่เราจะไปใช่ป่ะใช่ค่ะไปนี่ครับชีวิตที่น้องชิคไปขายดีมากเขาลงมาซื้อของในตลาดว่าแล้วไงเมื่อเช้าเราก็มากินร้านนี้นะขายดีมากเลยเพราะก็สองก็ซอยเป็นพวกปลาพวกอะไรไม่ค่อยได้เห็นปลาอีกินก็ฟื้นอุ่นปลาอีแวะเลยครับก็ฟื้นอุ่นคืออร่อยนะคนแก่ก็ชอบแบบนี้นี่กินก็อีหน่อยเอาสั่งดิตามใจป้าเขาหน่อยป้าเขาอยากกินหวานกือฮือกะหวานกือฮือกะชิบบาทหวานเหงอ่ะหวานเหงมันก็พร้อมใส่เอาสามบาทนั่นเราคงไม่ใส่เดี๋ยวรอก่อนนะครับเดี๋ยวนั่งกินกันนะครับทุกคนร้านแถวนี้ขายดีมากเลยข้อมูลมีพวกไส้กรอกมีพวกไอ้เนี่ยผักทอดนะครับผู้ดูขายดีทอดร้อนๆเลยร้านขนมบ้านๆนะครับของกินหลายนะไม่ซุ้มค่ะไม่ซุ้มเหมือนกันอันนี้ก็มีขายคุณป้าขายหน้าเอาบ้านอย่างนี้เลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นพวกงานะป้าไข่งาครับเม็ดงาอันนี้หนุ่มกุ้ยนะกุ้ยกุ้ยเดี๋ยวจะไปบ้านเขาอยู่บ้านปากคาโอ้ยขูดหม้อแล้วไม่ได้เกือบไม่ได้กินนะเขาขูดหม้อแล้วนั่นน่ะเอาไปกินก่อนนะครับทุกคนคำยอดคำยอดขี้มุกไหลเหมือนลุงเลยลุงก็ไหลไม่หยุดเลยเนี่ยแข็งหมดเลยอ่ะจิมตวยไงวิ่งถ้าเธออร่อยอร่อยไหมอร่อยค่ะจะไม่เคยกินหรอเธอต้องมาบ่อยป้าอีก็จะชวนเธอมากินมันกินง่ายลื่นคอไงโอ้ป้าอีก็ใส่พริกหรอพี่เน้นพริกอืมเนื้อแตกเยอะๆทีเถอะป้าอีอยากกินข้าวฟืนถั่วมากวันที่แล้วก็ชวนผมกินพี่เขาไม่ยอมกินเขาบอกว่าเขาไม่รู้จักเอาเออเอาคนนี้สิเออคนให้ลุงหน่อยลุงก็ฟันไม่ค่อยดีช่วงนี้อ่ะเดี๋ยวกินก่อนเอออ่ะน่ะเอานั่งกินก่อนอ่ะครับกินก่อนอ่ะชิมก่อนชิมสักกัมที่มุกไหลโอ้ยอากี้คือน้ำค้างเกาะลูกอยู่เลยป้าอีก็บริการดีมากเลยไม่ติปหรอกไงก็ไม่ติปหรอกว่าอายุเกินวันนั้นอีไปแล้วผมละอร่อยพริกน้อยไปหน่อยเอาพริกหน่อยพริกมันหนำให้มันน้อยไปใช่ไหมคะเออพี่ดูแลไอ้หนุ่มคนเมื่อกี้คือโอ้ยเอาอีกน้อยไปอีน้อยไปเหรอคะอือน้อยไปเยอะๆจะได้แสบถึงใจครับกินก่อน
อร่อยนะทำนะเดี๋ยวฟิงเขาจะได้กินบ้างฟิงเขาจะเบิ้ลด้วยเดี๋ยวมันเย็นสั่นหวานจริงๆป้ากินก่อนแดดออกแล้วครับมีจะจังเลยอีหุ่นอุ่นอีจะดูอะไรจ๊ะก็ตลาดก็เล็กนะสนใจคนบนดอยมาซื้อของนะดูแล้วก็คือจะเป็นชาวบ้านอ่ะแล้วก็คนบนดอยก็เอาของมาขายแต่ว่าของที่เขามาซื้อส่วนใหญ่เป็นแคมหมูแล้วก็ข้าวของของใช้ขนมเนอะแสดงว่าบนดอยเนี่ยก็คือจะมีแต่พวกผักแล้วก็ข้าวใช่ป่ะใช่ค่ะอาหารที่เป็นพวกไอ้แบบขนมอะไรเงี้ยก็คือชาวบนดอยอาจจะทำยากหรือแม้กระทั่งวัตถุดิบอาจจะไม่มีเนาะนะครับอันนี้คือหน้าตลาดที่จอดรถนะครับเดี๋ยวแวะไปกินข้าวซอยก็เดี๋ยวจะเดินทางไปกันต่อครับเวลาเขากลับบ้านเขาก็จะเอาตะกร้าเนี่ยที่เอามาเนี่ยคือในการที่ว่าจะใส่ของนะครับเนี่ยจับจ่ายใช้สอยแล้วก็คือเดี๋ยวใส่เลยป๊อปหน่าแล้วก็ใส่ไปอันนี้น่าจะเป็นพี่น้องอาคาผักก็เยอะนะไข่ก็เยอะนะโต้ยเนี่ยหนอลายย่างล่ะเยอะมากเอามาขายเหรออ๋ออันนี้นึกว่าจะกลับอ๋อเพิ่งจะมาขายเนาะขายโต้ยเนี่ยหนอไข่ไม่หมดเอามีไข่ด้วยเนาะนี่เขาซื้อไข่ซื้อขนมอ๋อคือมาขายแล้วก็ซื้อกลับด้วยนะก็เหมือนกันแลกเป็นกันกลับบ้านนะไปกินข้าวซอยต้องสี่ก่อนนะครับคุณแม่น้องของฟองนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปกันมาขายอันนี้อันนี้เอามาขายเหรอจะเอาเสือเอาเสืออ่ะก็คือข้างเงี้ยโอ้โหนะโอ้นี่ก็กระดงเอาใหม่มากเลยดูดินี่ของเยอะเลยสั่งไว้ใกล้ตัวเย็นน่ะแคบหมูส่วนใหญ่ขายดีนะหอมแดงธนาคารโอ้ธนาคารนี่น่ะส่วนใหญ่มีขนมพวกนี้แหละอันนี้มีขนมเอาไปผักคนที่บ้านเออบ้านอยู่ก็ใส่คั่วเออรออยู่บ้านอยู่ไหนค่ะอยู่ที่ไหลกัดหน่ะกัดหน่ะเออจมค่ะไปนี่ของขายก็แบบนี้ครับนี่รถขายของนี่ก็เอามาขายนะครับนี่เนื้อก็ฟงก็เฟือเลยก็มีนี่ก็ขายตามหมู่บ้านเดี๋ยววนไปกินข้าวซอยก่อนเข้าไปอีไปซื้อซิ่งหน่อยน้ำมันจำได้ไหมว่าเขาขายน้ำมันก็ตวงขายตัวนี่หน่อหนังตุ้งหนังยำใช่ไหมอีหนังยำนี่ขายยังไงอ่ะขายจื้อขายหอเหง2เหงเอาอุ่นๆหน่อยเอาเหงก็ได้ไปนั่งกินที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเหงรู้จังกว่ากับข้าวเหนียวอ๋อกับข้าวเหนียวอ๋อกับข้าวเหนียวเลยดูครับดูจะจ่ายตังค์ก่อนนะครับก็เหงก็คือประมาณเนี่ยเห็นก็ได้เนื้อนะครับ10บาทใส่ผักด้วยอ่ะโอเคจ่ายตังครับคลาสสิกมากชอบมากเลยที่ลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวนั่งไหนอีได้ๆเดี๋ยวดูคุณแม่เขาลวกเดี๋ยวแม่เดี๋ยวต่อยลวกเส้นหน่อยเนาะแล้วพี่แม่ดูที่ลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวคลาสสิกไหมปิ่นโตนี่สืบทอดมาประมาณ 40-50 ปีแล้วนะขายดีมากนี่สาวชนเผ่ากุ้ยนะครับคนกุ้ยนี่ลงมาเยอะมากเลยเนี่ยนะแม่คือเหมือนแบบว่าเขาต้องลงมาช้อปปิ้งนะถ้าไม่งั้นเราเดี๋ยวแบบไม่ถึงนะอันนี้นี่ฟิงดูต้นตำรับความอร่อยอยู่ที่ตรงสี่เนี่ยคือขึ้นชื่อมากอร่อยไม่อร่อยดูอ่ะลูกค้ามาไม่ขาดสายครับหวานก็คือแม่2เหง2เหงก็คือ20นะ20บาททุกนะ
ี่ยเมื่อกี้คือเจอหนุ่มชนเผ่ากินพริกนี่คือแทบหมดไอ้นี่นะหมดกระปุกเลยไปดูหลังร้านนิดนึงนะครับเงินนี่เก็บแบบต้องใส่ตะกร้าเลยนะครับเนี่ยคือข้าวซอยบ้านต้องสี่คืออันนี้คือคุณแม่ก็ทำเองนะครับขึ้นชื่อมากแม่นี่ขายมาตั้งแต่รุ่นไหนต่อรุ่นไหนก็คือขายดีนะครับแล้วก็มีน้ำโค้แม่ขายมากี่ปีแล้วแม่20ปีกว่าแล้วค่ะนี่ที่นี่ครับกาท่ายเนี่ยเวลาใส่ก็คือเอาข้าวซอยใส่นะแล้วก็ผักใส่นะครับแล้วก็เอาน้ำนี่คือน้ำต้มทั่วไปนะครับคือเอาไว้ลวกอ่ะใส่สูตรอร่อยยูทูน้ำคั่วเนี่ยมาใส่นะชูรสนิดนึงผักนิดนึงแล้วก็เออจังเลยซีอิ๊วแค่ร้านนี้หน่อยมาเองเนี่ย500จานอ๋อถ้าซื้อมา500จานอ๋อก็คือเอาแต่เครื่องนะแล้วต้องมาแถมอ๋อมีซื้อเส้นก๋วยเตี๋ยวเองด้วยนะอาจารย์เนี่ยขายดีไหมดีมากทุกคนใช่เดี๋ยวอยากวันนี้อยากเชื่อผักไม่ให้เยอะมากนะเห็นไหมดูแล้วก็ลวกเห็นไหมคลาสสิกชอบมากเลยที่ลวกเดี๋ยวเราผมจะไปนั่งกินแล้วนะครับดูลูกค้าแน่นขนาดนะครับนี่เป็นไงแต่ก่อนน้องบัวฟอก็มาช่วยคุณแม่ขายนะหอมหอมจำชื่อผิดแม่ตายแล้วว่าเราเข้าบ้านไม่ถูกเลยจำชื่อผิดชื่อถูกเลยเดี๋ยวผมจะไปนั่งกินนะอันนี้ของเราหรือว่าของเขาอะของเราหยีซื้อเมื่อกี้ค่ะหยีซื้ออะไรมาซื้อเห็ดกับมันแก้วมันแก้วหัวน้อยล่ะมันถกกินหัวอะไรนะถกกินหัวถกกินหัวคืออะไรอ่ะหัวถกกินหัวชิมตุ้มเขาหรอวันนี้จะเรียกว่าถกกินหัวเอ้าเอ้าก็เรียกคนรู้จักกันอันนี้มีสาวประหลองมากินใกล้ๆด้วยนะเดี๋ยวผมจะชิมให้ดูนะเดี๋ยวจะให้สาวประหลองตกใจว่าโอ้นี่คนไทยกินอย่างนี้เหรอเมื่อกี้เห็นหนุ่มอังคากินน่ะคือเขาใส่พริกจะเป็นช้อนอะไรอย่างเงี้ยเขาใส่เงี้ยยังไม่พอแล้วเขาใส่อีกทีนึงอ่ะแล้วมีคนเตือนว่าโอ้พอแล้วอย่างเงี้ยนะครับของกินเชียงตุงนี่เป็นของกินขึ้นชื่อนะครับว่าเป็นต้นตำรับอาหารพื้นบ้านที่เวลาเรามาเที่ยวเราต้องลองกินให้ทุกอย่างฟิงก็จะไม่กินแต่ผมบอกต้องกินเป็นรสชาติให้พอได้รู้พอสังเกตจะได้ไปคุยกับคนทางนู้นได้ว่ารสชาตินั้นเป็นยังไงไม่ใช่มาแล้วไม่กินเนี่ยคือมันเหมือนมาไม่ถึงวันนั้นฟิงก็มากินแต่ว่าคนละร้านกันตรงนี้แต่ว่าต้องซีคือขึ้นชื่อจริงๆนะครับเส้นนุ่มอร่อยมากพริกยังไม่เผ็ดเท่าไหร่นะสำหรับผมอ่ะผมต้องเผ็ดมากกว่านี้เมื่อกี้ก็กินข้าวฟื้นอุ่นแล้วใส่พริกเต็มๆมันก็รู้สึกซีดๆได้หนึ่งบรรยากาศดีครับโอ้แดดออกแล้วควันออกปากควันออกปากสาวกุ้ยสาวอาคาสาวปะล่องแล้วก็จะมีสาวลั่วแล้วก็จะมีสาวอะไรนะชนเผ่าแอนใช่ไหมแต่ชนเผ่าแอนจะมาแท้กัดเต่ากัดเต่าเมื่อวานแล้วนะครับนะคนแอนจะไม่มาคนแอนก็จะไปแท้กัดเต่าใช่พรุ่งนี้ก็กัดฟ้าอันนี้คือหนังนะหนังยามเมื่อกี้ไปแวะซื้อมานะครับ1,000ก็คือ10 บาทเยอะนะเป็นกับแก้มทั้งหมดมันหมูมากน้าอ้อมตัวบ้านฟังออกมันก็พูดว่าอะไรฮะไปพองไปพองคืออะไรรอหน่อยอ๋อภาษาพม่าหรือภาษาอะไรภาษาไตตไตไตพองโอ้เก่งมากเป็นคนไตภาษาเคินภาษาพม่าเรียกว่าไปพองโอ้เป็นสาวประหลองที่พูดได้ด้วยไปพองเก่งน้องเขาเก่งเบาไปน่าไปเดินบ้านน้องก่อนเนา
พื่อนเขาเก่าแบบนี้เนี่ยมันเจอหมู่บ้านที่เขาอยู่ตรงสี่ที่พี่เคยไปป่ะไม่รู้อ่ะมันจะมีหรอไปบ้านน้องคนนี้น้องคนนี้เขาคุยน่ารักมากเลยไม่อยากขึ้นไรวะค่ะไรน่ะเนี่ยฟินดูได้อยู่น้องคนน่ารักมากเลยน้องชื่อสังอ่ะนางวันฟังรู้เรื่องหมดเลยน่ะถ้าจมพงนี่เป็นพี่น้องเป็นน้องร้อยอ่ะน้องร้อยอ่ะเป็นรองอ่ะเป็นคนประลองบ้านเขาอยู่บ้านท่าจำหงใช่ไหมใช่ค่ะอืมขอเจ้าอิ่มยังอ่ะอิ่มมาเลยอืมชามเดียวคนอื่นเขาจะว่าพี่ไหมเนี่ยไม่ว่านะเพราะว่าเขาว่ามาเยอะแหละไม่ว่าแล้วแม่เท่าอันนี้น้องปิงน้องปิงหามาน้องปิงกินไม่หมดเสียดายปิ้งเอาอีกไหมก็อิ่มลุงคิดถึงข้าวซอยบ้านตรงสี่คิดถึงสาวตรงสี่ทุกคนเลยนะหอมคำน้องทิพย์หอมฟองอันนี้เธอสนิทกันโย มุกไหลตลอดเลยอ่ะคืออากาศมันหนาวมากโอ้ยเอ้าโอเคเดี๋ยวกินก่อนเดี๋ยวจะย้ายตัวออกไปกันแล้วนะครับทุกคนบรรยากาศดีมากกับการเดินทางมาตลาดเช้าเมืองเชียงตุงแต่วันนี้คือตลาดการไทยนะครับเป็นตลาดชนเผ่า4วันมี1ครั้งนะครับนะเดี๋ยวไปกันต่อนะครับมีเรื่องราวต่างๆรอทุกคนอยู่นะครับเดี๋ยวติดตามชมกันต่อนะครับชนเผ่ากุ้ยขึ้นไปบนดอยบ้านช่องจะเป็นยังไงวิถีจะเป็นยังไงเดี๋ยวได้เห็นแน่นอนเอาหนังใส่ในน้ำก๋วยเตี๋ยวมันจะไม่แข็งมันจะนุ่มๆอร่อยแปลกมากต้องลองสุดยอดครับโอเคไปอีเขาไปเจอสาวลาหูในเมืองเชียงตุงเขาอยากไปมากเลยครับบอกบ้านอยู่ห้วยปุ๊กก็เลยถามบ้านว่าอยู่ที่ไหนนะครับเขาบอกเขาเดินมาหรอข้างเท่าไรล่ะห้วยล่ะแล้วก็เลยโดนเนี่ยห้วยล่ะแล้วว่าไกลนิดๆไปนิดๆไปเล่ามังเนี่ยเลยนายว่าจะนายเขาบอกว่าประมาณ20นาทีเองอ๋อไม่ไกล20นาทีเขา1ชั่วโมงอ๋อ20นาทีขับมอเตอร์ไซค์ไปเราอยากไปก็ตามเขาไปได้อ๋อเหรอปะเราคงมีภารกิจอยู่นะไว้เดี๋ยวถ้าเราว่างจริงเราอาจจะได้ไปต่อนะนึกว่าจะมีแค่คนที่เราเห็นก็ปลาหลงกุ้ยอาคารั้วแล้วก็ปลาหลงที่นั่นได้คือมีคนลาหูด้วยนะครับทุกคนเขากลับกันแล้วนี่ทุกคนตลาดเริ่มวายแล้ว8โมงเช้านะครับโอเคไหมเฟ็กสุดยอดไหมหลายชนเผ่ามากหน้าตาก็เพิ่งจะเห็นนะคุยไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวถึงได้รู้ว่ามีหลายชนเผ่ามากนี่สาวปลาหลงกลับแล้วครับป้ายเดินทาง